วันนี้ได้มีการประชุมพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งทางพรรคได้เรียกสมาชิกของพรรคประชุมโดยเฉพาะได้แจ้งให้สมาชิกพรรคของพรรคทราบนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยได้กำชับให้สมาชิกให้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเลือกตั้งแล้วพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งในการยุบสภา2กุมภาพันธ์57เนี่ยยังมีผลแม้แต่การวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญจะวิจัยว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะครับขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งจากกกต.ก็ขอให้สมาชิกงดการแจกจ่ายสิ่งของทุกชนิดนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมถึงในเทศกาลงานต่างๆเพื่อให้ไม่ขัดต่อกฎหมายขอให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายการเลือกตั้งเพราะว่าถือว่าถ้าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นนอกจากผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้วก็จะผิดข้อบังคับของพรรคนะครับนี่คือการแจ้งและก็สั่งไปยังสมาชิกในที่ประชุมทุกท่านนะครับ